กลับเข้าสู่รายการทัศจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้ที่422-1606แล้วก็ต้องฝากด้วยวันพรุ่งนี้เรื่องราวของตัวเลขเลขบัตรประชาชนนะคะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาวันศุกร์นี้ฮือฮากันมากวันนี้ฉลองศาสตร์จีนเลยอ้าวค่ะนะฮะแค่ตัวทางหรือไม่ตัวทางจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างไรนะใครที่ส่ง SMS เข้ามานะถามเรื่องราวของเลขประชาชนนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าเลขบัตรแล้วก็ขอเป็น3ตัวท้ายของประชาชนนะคะรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นั่นเองแล้วอย่าลืมนะฮะเรื่องราวของปฏิหารชีวิตนะปฏิหารพระผู้บริหารจรวดจันทร์ก็ส่งเข้ามาเราก็จะคัดเลือกนะฮะนะรวมกันคือทุกเอสเนี่ยผมคัดเลือกอยู่แล้วแต่ว่าท่านควรจะส่งมาเพื่อนอบน้อมบูชาพระองค์ท่านเพราะพวกเรานะศิษย์มีครูปฏิหารพระนะฮะใช่ค่ะถ้าสามารถขอพรจากพระพุทธปฏิหารจอมราชันให้กับคุณพ่อคุณแม่นะได้อยากจะขอพรอะไรให้ท่านก็ส่ง SMS เข้ามากันได้นะแต่ว่าวันนี้ใครที่จะส่ง SMS เข้ามา3ท่านผู้โชคดีก็มีโอกาสได้รับนะคะกำไรหยกจากหยก9ฉัตรนี่เองนะมอบให้ถึง3ท่านด้วยกันประเดิมเอสแรกเลยครับมุ้ยเอาละค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยมอบให้เลยครับท่านใดก็ได้มอบหยกคุณนัทสินีเป็นผู้โชคดีนะคะเป็นทะเบียนรถ9300สีเขียวทหารทำธุรกิจเครื่องสำอางใช้ชื่อหลานเป็นแบรนด์ได้ไหมคะไรล่าโลดใช่มั้ยนั่นสิคุณคุณมาไรล่าโลดชื่อเหมือนคุณแม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ชื่อคุณแม่หรอกฮะก็คือคุณนัทสินีนะครับนัทสินีนะครับมาดูกันว่าใช่ไหมใช้ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวออกแบบให้ด้วยนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะไรล่านะครับนี่แหละแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วย1ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินนะคะก็บูชาวัตถุมงคลชุดครูได้นะคะก็สามารถโทรเข้าไปลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยประมาณนี้เลยครับไรล่านะครับมอบไปเลยนะครับคุณนัทสินีดีฮะทำได้เลยนะฮะส่งเสริมเติมเต็มได้ธุรกิจนี้ไปได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัทโชติว่าอย่างไรปัญหาทางการเงินทำงานก็ไม่เหลือเก็บชี้ทางสว่างให้ด้วยนัทโชตินะฮะในจังหวะคุณต้องแปลสภาพทรัพย์ให้ไวเพราะในจังหวะมันไม่ได้มาบ่อยขนาดนี้หลังๆเนี่ยในสภาวะที่คุณสภาพคล่องมันฝืดไปนิดนึงเพียงแต่ถ้าคุณสั่งเสริมเติมเต็มกับอาชีพเนี่ยที่คุณสามารถที่จะนะเข้ามานำสู่กระบวนการเรื่องของงานอดิเรกรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มันเหมือนคุณมีทางเดียวพอรายรับมันตึงเครียดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้า2สัปดาห์ก็ตึงอีกโดยเฉพาะต้นเดือนนะฉะนั้นกำลังจะดีแล้วนะทิศทางจากวันเดือนปีเกิดคุณนะส่งไปเนี่ยคุณก็จะได้มีแรงรับนะฮะมีแรงรับมีแรงความสำเร็จเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นช่วงนี้นะบู๊ต่อลุยต่อนะฮะสำเร็จรอคอยอยู่ครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณกิ๊กเลขบัตร932ส่วนเบอร์โทรก็456ก็บอกโดดเดี่ยวอยากย้ายงานกลับไปใกล้คุณพ่อคุณแม่จะได้ไหมคะกิ๊กเนี่ยแต่ก่อนก็ดื้ออย่างเงี้ยนะฮะพออยู่ใกล้ๆแม่ไม่ค่อยนึกถึงนะแต่พอไกลๆคิดถึงบ้านนะฮะจากนั้นแล้วมันเป็นความคิดที่ถูกแล้วนะเราเองนะอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ศรัทธาแม่แล้วก็ต้องกราบแม่ใกล้ชิดแล้วก็ดูแลพ่อนะฮะให้เสร็จเชื้อเราเองในจังหวะเนี้ยอย่าเพิ่งย้ายกลับนะฮะระยะนึงก่อนเพราะว่ามีผลกับเรื่องงานให้เราแก่งกล้าสักนิดนึงแล้วไปอย่างภาคภูมิใจห่างแม่นะโทรหาได้กินกังได้แล้วเอารางวัลแห่งคนที่ตั้งฝันตั้งใจดีๆเอาไปฝากท่านจะชื่นใจในวันพ่อเนี่ย5ธันวาคมก็ค่อยกลับไปนะกิ๊กนะประมาณนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะคุณอนงทำสินค้าเพิ่มใหม่จะขายดีไหมคะทำอย่างไรถึงจะดีช่วงนี้นักธุรกิจเข้ามาเยอะนะฮะคุณอนงทำสินค้าเพิ่มใหม่นะแล้วขายดีไหมนะครับเสด็จบริการนะลูกค้าบานตะไทยเสด็จใบหน้าลูกค้าหลงไหล2อย่างมันขาดไปนิดนึงดังนั้นแล้วในคุณเนี่ยในสภาวะความเก่งมีแต่ต้องมีเค้าเรียกว่ามีน้ำผึ้งนะเจือไม่ใช่เจือปนยาพิษนะน้ำผึ้งที่พิมพ์ใจให้แต่ละคนเข้ามาดังนั้นลูกน้องเก่งนะนายเก่งมันคู่กันได้แต่ว่าถ้าลูกน้องเก่งกว่านายมันก็ไม่เหลือนะคุณน่ะเป็นหัวต้นที่ดีแต่ว่าแรงเรื่องของการเอนเตอร์เทนหรือดูแลคนใกล้ตัวยังไม่ค่อยเท่าไหร่ให้เก่งเหมือนเรานะแล้วก็จะไปได้ดีได้สวยอย่าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วรวยได้ไม่ใช่นะฮะเราต้องอาศัยเค้าด้วยฉะนั้นเอื้ออาทรซึ่งกันและกันความสำเร็จรอคอยอยู่นะอนงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนัชนันนะคะเลขท้ายบัตรประชาชนนะ132จะมีโชคบ้างไหมคะสิทธิ์อาจารย์ค่ะมีครับแค่นั้นแหละSMS ต่อมาค่ะเอาก็ถามว่ามีหรือเปล่ามีความสุขก็ชัดเจนนะมาบอกนะมาดูจ้ะ SMS ต่อมาคุณธนัทแต่งงานมา3ปีแล้วอยากมีลูกครับต้องขอหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนครับเอาละผมต่อไปก็บอกว่าโอ้รู้ได้ยังไงก็ระบบโทรมานะครับเอาฟังดูธนัทเนี่ยในจังหวะของคุณเนี่ยไอ้เท
ที่แต่ง3ปีเนี่ยเขาบอกว่าอภิชาตบุตรเนี่ยกำลังจะมาแต่ว่าต้องรอนิดนึงในสภาวะการสวดมนต์เจริญสมาธิคนที่จะมีบุตรซึ่งกันและคนที่จะมีบุตรร่วมกันได้ต้องมีอะไรเสมอเหมือนซึ่งกันและกันทานเสมอเหมือนเมตตาเสมอเหมือนสติปัญญาเสมอเหมือนฉะนั้นเราอะนะพอมีบ้างแต่ภรรยาเยอะฝ่าในข้อเรื่องของทานนะบารมีที่เกิดขึ้นให้ทานได้เยอะกับเด็กยากไร้คนยากจนหรือคนที่พิการทับซ้อนเนี่ยแล้วลูกจะมาก็เป็นผู้ชายด้วยเชื่อมาเชื่อกันแล้วแต่ควรจะบูชาในบุญบารมีที่เรามีอยู่นะฮะอย่าไปพึ่งเทพเพราะขอเทพบนบานศาลเก่าเทพไม่มีทางได้แล้วคุณจะสมหวังนะฮะมีสมหวังช่วงไหนช่วงเดือนกุมภาปีหน้านะฮะก่อนวาเลนไทน์นะประมาณ10วันมีลูกแน่ๆแต่ต้องบอกนะฮะให้ทำบุญเยอะๆทำทานมากๆแล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานเพราะว่าอภิชาตบุตรนะจะมาเกิดในครอบครัวคุณปัดดลเลยฮะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทันธนจักรนะคะเลขบัตร842กับเบอร์โทรศัพท์419แฟนประจำแฟนรายการประจำเรานะบูชาสมัยก่อนเนี่ยสร้างพระแกก็สร้างค่ะครับไปแปลว่าเจอกันทุกที่ทุกงานโอ้โหเจอแล้วก็แกก็ป่วยด้วยนะฮะคือผมจำได้จำแม่นเวลาแฟนรายการเนี่ยชื่อนี้นามนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาบัตร842ต้องป่วยเจ็บช่วงนี้นะฮะต้องระวังเลยเรื่องของการป่วยเจ็บทั้งสองของเดิมของเก่านะฮะผมบอกว่าดูแลนิดนึงใส่ใจกับเรื่องยาด้วยยากินขาดช่วงขาดเวลาจะมีปัญหานะคุณธนจักรขอให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มอบนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นแฟนรายการประจำมอบหยก9ฉัตรให้เลย1เส้นครับนี่แหละเป็นกำไรชีวิตนะครับ2ท่านแล้วนะคะเหลืออีก1ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามา SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณรัชตะพลเลขบัตร461ค่ะถามโชคลาภการงานและขอไล่เส้น461ต้องเดินทางถ้าอยู่กับที่เสียตังค์ตลอดแล้วเป็นคนที่ชอบริเริ่มให้คนอื่นแล้วตัวเองก็อยู่เบื้องหลังแต่ไม่ค่อยรวยมักจะต้องได้รับเงินผ่านมือแล้วโชคลาภเนี่ยตอนนี้นะต้องพึ่งลำแข้งแรงกายตัวเองมากกว่าที่จะเสี่ยงดวงนะครับไม่ค่อยมีการงานช่วงนี้โดดเด่นจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูคนรอบข้างแต่มันเป็นปัญหาซ้ำซ้อนเกิดขึ้นแล้วเคลียร์ได้นะเดือนนี้นะระวังความเครียดเกิดขึ้นมาอีกไม่กี่วันก็พ้นแล้วนะครับกับรายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับรายเซ็นเสริมธาตุทั้ง4นะครับส่วนด้านบนเบอร์โทร32หมายเลขนะใครอยากจะเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินสามัคคีที่จะไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันก็สามารถสอบถามทีมงานหรือว่าลงชื่อได้เลยนะคะคิดดีทำดีนะฮะมีศีลธรรมนะฮะนำพาลายเซ็นให้ดีขึ้นด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเดชาธรโดนทักว่าเป็นคนมีองค์จริงไหมครับครับเวลาคนที่นะเราไปตำหนักร่างองค์เทพมาส่วนใหญ่นะถ้ามีท่านมีอภิญญาจิตท่านก็สามารถทำนายทายทักได้ตามวาระจิตนั่นเองแต่บางทีนะถ้าเราเชื่อต้องเชื่อหลักการของพระพุทธองค์ก่อนว่าบางครั้งที่เราจะมีเทพมาคุ้มครองปกรักษาทุกคนมีแน่เพียงแต่ถ้าคุณได้ทำดีบ่อยจิตมันก็ขาวไงเทพฝ่ายขาวก็มาดูแลมาปกป้องเราให้สร้างความดีแต่ถ้าเทพฝ่ายดำมาก็บอกองค์ไม่ดีแล้วเขาทำองค์เสียจะทำให้ความคิดผิดเพี้ยนไปนะอาจจะมีพูดจิตวิญญาณเข้ามาอาจไม่ใช่องค์เทพเทวาก็ได้ฉะนั้นอยากมีเทพดีเทวดาดีต้องนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วเชื่อใจครูบูชาพระศรัทธาพ่อแม่นั่นแหละเทพดูแลตั้งแต่เริ่มต้นบ้านมีกุมารเทพถูกต้องครับมีควรจะบูชาด้วยอะไรบ้างนะถ้าเชื่อนะครับเอาน้ำแดงหนึ่งแล้วก็ให้ขนมนมเนยกินแล้วอย่าลืมสวดมนต์ให้ดังเทพเทวดาชอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณคำพานะคะเลขบ้าน101011/89อ่ะเลขบัตร196ทะเบียนรถ9562ดีไหมคะถ้าไม่ดีทำแบบนั้นจะดียกให้ผมไหมครับจบไหมครับทะเบียนรถมันสวยอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าไอเนี้ย9562นั้นเป็นเรื่องเปลืองน้ำมันนะคือไม่ใช่เปลืองน้ำมันคือขยันนะขยันก็ขยันได้ถูกทางนะคือคุณเป็นคนที่ชอบไปหากับสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ธรรมชาติอย่างปีกวิเวกบ่อยๆฉะนั้นช่วงเนี้ยรถรามก็เวียนไปถ้าในคิดไปดีก็คือพาไปทำบุญไปเจริญสมาธิอันนี้เยี่ยมยอดแต่รถคันนี้ถ้าเปลี่ยนมือปั๊บมีปัญหาผมก็เลยบอกว่าถ้าผู้ชายขับนี้ไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงขับนะแล้วขึ้นคู่กับผู้ชายเป็นคนโดยสารต่อนะฮะดังด้านหน้ามีปัญหาวันนั้นแหละครับเกิดขึ้นช่วงประมาณต้นเดือนหน้า 1-7 ต้องระวังเหตุเกิดกับที่สูงนะฮะประเดินทางที่สูงตั้งแต่โคราชขึ้นไปหรือเข้าไปทางตากทางอะไรเนี้ยทางเหนืออีสานตอนบนนะฮะแล้วก็เหนือตอนล่างๆมานิดนึงจะมีปัญหาประเภทนั้นฉะนั้นระวังนิดละกันการระวังไม่ใช่ระแวงนะฮะแต่ว่าขับตั้งสติก่อนสตาร์ทนั่นเองนะครับเมาไม่ดื่มดื่มแล้วจะถูกจับแล้วก็ไม่ขับด้วยขับไม่ได้เมาไม่ดื่มดื่มแล้วเมาค่ะเดี๋ยวก็ขับไม่ได้ไงเข้าพรรษาไงน้องมุ้ยห้ามดื่มอ๋อใช่ๆยังอยู่ในช่วงเข้าพรรษาอยู่ไม่ได้บางคนลืมไปอย่างงี้เดี๋ยวนี้กินหรือเปล่าเนี่ยไม่มีข้าวอ่ะกินอยู่โอเคจ้ะเอสเมสต่อมาค่ะ
เอ้ยช่วยสอบมานะคุณกฤษดาว่ายังไงขอลายเซ็นครับอาจารย์ใช่มากลายเซ็นนะฮะลายเซ็นคุณกฤษดาทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะได้มีโอกาสนำรายชื่อนะเข้าร่วมพิธีกันด้วยวันอาทิตย์นี้แล้วคุณกฤษดาเขาก็ชื่ออะไรยากเหมือนกันเนี่ยแต่เชื่อเรื่องลายเซ็นอ่ะมอบให้ลายเซ็นนะครับเสริมท่านทั้งสี่นะครับเอาละค่ะช่วงหน้าใครสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็กำไรหยกจากหยก9ชั้นเหลืออีก1ท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS มาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมกันนะร่วมบุญร่วมกันอยากจะบูชาวัตถุมงคลนะชุดครูในการที่จะไปสร้างโบสถ์กันต่อก็2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831997972พักกันสักครู่ค่ะ